หลังจากเหตุการณ์สุ่มกล่องเมื่อวานนี้มันเกิดเรื่องสะเทือนขวัญขึ้นจนทำให้ผมต้องเก็บไปนอนฝันร้ายเพื่อลบล้างมนทินที่เกิดขึ้นเมื่อวานวันนี้ผมเลยจัดมาเลย66กล่องตามที่ผมได้อ่านคอมเมนต์เมื่อวานนี้มีคนให้ผมเปิดเยอะๆหรือไม่ก็เปิดทั้งหมดในรวดเดียวเลยหรือไม่ก็ขยี้เรื่องที่ผมอ่านทศนิยมเป็น 0.20 อ่ะแต่ถ้าจะให้ผมเปิดรวดเดียว66กล่องเลยพูดตรงๆไม่กล้าผมไม่กล้ารับความจริงที่เปิดมารวดเดียว66กล่องแล้วเจอแต่เพชรแดงเกือบพันผมทำใจไม่ได้ผมเลยเปิดครั้งละ10กล่องเปิดมากล่องแรกผมก็เกลือเลยแต่จิตใจผมยังนิ่งอยู่โอ้ยโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยผมจึงเปิดอีก10กล่องต่อมาและสิ่งที่ผมได้ก็ยังเป็นเกลือแต่จิตใจผมก็ยังนิ่งอยู่โอ้แม่จ๋าและสิ่งที่ผมหวังในวันนี้ก็คือกรอบโปรไฟล์ผมจึงเดินหน้าเปิดต่อไปแล้วสิ่งที่ผมได้คือเซเนียลผมดีใจมากๆดูจากน้ำเสียงดีใจตอนที่ผมอ่านสิเอ้ยกูไม่เล่นแทงเหลืออยู่36กล่องแล้วสิ่งที่ผมอยากได้คือกรอบโปรไฟล์ผมจึงเดินหน้าต่อไปเกลือเหลืออยู่26กล่องสุดท้ายผมจึงเปิดรวดเดียวโอ้แดงแจ๋เลยแม่จ๋ารวมความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งเมื่อวานแล้วก็วันนี้รวมเป็นเงิน800บาทเท่านกูได้สกินเซเนียลตัวเดียวเหมือนหัวใจจะขาดร้อนร้อนตอนเห็นเพชรสีแดงจุ๋ยเอ้ย